เอ๊ะทางนี้เหรอตึกก็เห็นอยู่ทำไมไม่ถึงสักทีเนี่ยตึกใหญ่ๆตรงนั้นน่าจะเป็นสาขาเมกาลานิก้านะนั่นเหรอขอบใจมากนะที่พาฉันมาคือฉันก็จะมาเหมือนกันแหละโคลโน่อ๋อช้าจังมึงทำอะไรอยู่เนี่ยว้าคือว่างั้นไปก่อนนะทะเลออนอย่าหายไปเองแบบนี้สิคะพวกเราตามหาซะแทบแย่เลยขอโทษด้วยสายลมมันพาฉันมาเนี่ยไรที่สอง Special Aqua Force โธ่นี่เขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครับจริงๆถ้าเควสแรกจัดที่สาขาดราก้อนเอ็มพายก็คงดีนะลำดับต่อไปขอเปิดการประชุมเควสประจำสาขาครั้งที่83เอาชื่อหุ้นราก้อนเอ็มไพร์สุดนุกหนานเป็นเดิมพันจะต้องสร้างเควสสุดยอดขึ้นมาให้ได้แต่สุดท้ายก็ทำกันไม่ทันรู้สึกผิดจังงั้นตอนนี้พวกเรามาประเดิมชัยที่สาขาเมกาลานิก้ากันเถอะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกทรายทรีคนที่จะคว่ำพวกนายแล้วก็คว้าแชมป์ก็คือพวกเรา Trinity Dragon จะชี้นิ้วทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะชุดนั้นมันอะไรอ่ะก็วันนี้จะได้เจอสองสาวรัมมี่และเบรินส์ด้วยไงนี่เป็นโอกาสทองที่จะได้พบคนดังทั้งสองคนน่ะเป็นแวนการ์ดไอดอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเขาก็เคยไปที่การ์ดแคปิตอลแล้วไงพวกนายนั่นออกไปทำเควสกันเองชินดอครัตอ่ะฮะอย่าขุดเรื่องนั้นมาตอกย้ำเลยนะดูแล้วไม่น่าจะมีใครสู้ท่านเลออนได้เลยสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ก็น่าสนุกจะตายเทศกาลเพื่อแผ่ขยายเอาควอฟอสไปทั่วโลกนะนานๆทีมาร่วมงานรื่นเริงแบบนี้บ้างมันก็ไม่เลวนะแล้วอีกอย่างฉันต้องมาเพื่อทดสอบพลังของสายลมครั้งใหม่ด้วยขอต้อนรับสู่เทสสาขาเมกาลานิก้ารัมมี่และเบรินค่ะผีเสื้อผู้โบยบินไม่ได้ดั่งใจฝันเจอหน้าอามุค่ะทุกคนพยายามค่ะนะคะแสงจันทร์ก็คือเวทมนต์ของฉันยูมิสกิลูน่าค่ะนอกจากจะตะลุยจริงเรสอย่าลืมเชียร์พวกเรานะคะลูน่าจังก็อยากเอาไปคืนอยู่นะแต่เขาอยู่ไกลจังและคนที่จะมาช่วยพวกเราสร้างสีสันในเควสของเมกาลานิก้าวันนี้หัวหน้าของทีมมาร์แมนคุณไดมอนจิโกคิค่ะพิธีกรสุดหล่อมาดแมนของทุกคนไดมอนจิโกคิจริงๆฉันก็อยากลงแข่งนะแต่พอทางสาขาที่คอยพึ่งพากันมาเขาขอร้องมันก็ปฏิเสธไม่ลงดังนั้นแล้ววันนี้เรามามันกันให้เต็มที่รามีและเบรินส์ไอดอลที่ทางสมาคมโปรโมทอยู่แถมยังมีไฟเตอร์ขวัญใจทุกคนไดมอนจิโกคิดูเคมีเข้ากันสุดๆเนี่ยเอ้ยประเดี๋ยวสวยแน่ๆเลยครับหัวหน้าสาขาฮึมันต้องงี้สิบิงบิงก่อนที่เราจะเริ่มเจเนเรชั่นเควสกันจะขออธิบายกติกาให้ฟังซะก่อนเพื่อนๆที่ดูพิธีเปิดนี้อยู่ทางทีวีบันทึกภาพเอาไว้ก็ดีนะคะ3เดือนจากนี้ไปทั้ง6สาขาจะเปิดเควสพิเศษให้ทำช่วงสุดสัปดาห์และทีมที่สามารถเคลียร์เควสได้ทั้งหมดจะได้เป็นGeneration Master เป็น Generation Master แล้วมันดียังไงเหรอก็จะได้เป็น Clan Leader ยังไงล่ะที่ถูกต้องก็คือจะได้สิทธิ์เข้ารับการทดสอบเป็น Clan Leader นะคะเพศสาขาจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์จะไปร่วมเมื่อไหร่ก็ได้แปลว่า
ถ้ารับแล้วไม่ผ่านขึ้นมาจะกลับไปรับซ้ำไม่ได้อีกระวังตัวกันด้วยนะเควสของแต่ละสาขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องว่าแต่ละสาขาเค้นสมองเพื่อสร้างเควสกันเลยล่ะจะรีบบุกเข้าไปเลยหรือจะหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยลุยเส้นทางสู่การเป็นเจเนเรชั่นมาสเตอร์แค่พุ่งตรงเข้าไปมันไม่พอทุกคนจงเคลียร์ทุกเควสด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเอาละค่ะตอนนี้ขอให้ไฟเตอร์ทุกคนหยิบไฟก้าขึ้นมาตอนนี้มีหน้าสแตมการ์ดเพิ่มมาแล้วใช่ไหมล่ะคะหน้านี้จะมีไว้แสดงผลของเควสที่รับไปค่ะพอเคลียร์เควสได้สำเร็จก็จะได้สแตมมากน้อยขึ้นอยู่กับผลงานค่ะทีมที่เคลียร์เควสได้ด้วยคะแนนสูงสุดจะได้สแตม10ดวงส่วนทีมอื่นก็จะได้ลดหลั่นกันลงมาพอแค่มาร่วมเควสก็จะได้1ดวงกลับบ้านแน่นอนและทีมที่รวบรวมสแตมได้50ดวงขึ้นไปจะได้เป็นเจเนอเรชั่นมาสเตอร์หลังจบจีเควสสแตมจะถูกเปลี่ยนเป็นพอยต์ในไฟก้านะคะจะลงแข่งเพื่อสะสมพอยต์ก็ได้หรือจะเคลียร์ทุกเควสเพื่อเป็นเจเนอเรชั่นมาสเตอร์ก็ได้ค่ะงัดทุกอย่างออกมาสู้กับไฟเตอร์ที่ไม่เคยรู้จักนี่ก็คือเป้าหมายของสมาคมแวนการ์ดทุกคนพยายามกันนะหัวหน้าได้เรื่องครับแบบนี้ได้เรื่องแน่แบบนี้แหละลุยเลยลุยเลยและจากนี้ไปเนื้อหาเควสประจำสาขาเมกาลานิกาทีมทัวร์นาเมนต์แฟนหาผู้แข็งแกร่งมาชิกทั้ง3คนจะสู้พร้อมกันฝ่ายที่ชนะได้มากกว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปและสำหรับทีมที่เหลือเป็นทีมสุดท้ายจะต้องพบกับทีม Special Aqua Force Special Aqua Force เหรอเป็นทีมพิเศษที่มารวมตัวกันเพื่อเควสนี้โดยเฉพาะนั่นเองเห็นแล้วจะต้องตกใจการรวมตัวกันระหว่างนักสู้จากยูโรลีกไฮเบ้อัลคาราสและทีมในตำนานอย่างเดรดน็อตนั่นเองไฮเม่นายคนนั้นหัวหน้าของทีมเดรดน็อตโซริลเลออนเป็นทั้งประธานมูลนิธิโซริลและเป็นแคลนมาสเตอร์ของอะควาฟอร์สผู้ที่จะได้สู้กับชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอะควาฟอร์สจะเป็นใครกันแน่เย้อามิโก้ตกใจหรือเปล่าหรือว่าตกใจล่ะตกใจสิเล่นมาแบบนี้ว่าแต่ว่านี่มันยังไงเนี่ยทีมเดรดน็อตนี่เดินจ้องตาเป็นมันเลยแฮไฮเม่ตัวจริงอ่ะเอาหน้าอามิโก้มาสนุกกันดีกว่านะนะเลออนนะอย่าตีซีนะยะไม่เป็นไรไฮเม่เขาเป็นผู้ชายควอฟอสเหมือนกันแล้วก็เป็นไฟเตอร์ชั้นหนึ่งด้วยไอ้แบบนี้สิถึงใจไฮเม่คาราสคนนี้วันนี้จะขออุทิศทั้งกายใจแล้วต่อสู้เพื่อมาสเตอร์เลออนเป็นคนที่ตลกดีจังเจอกันอีกแล้วนะเจ้าหนูอ๋อดีครับเลออนเขาเป็นคนจากชนเผ่าโซริลที่เป็นผู้ใช้งานอะควาฟอร์สในอดีตแล้วก็เป็นคนคืนชีพให้อะควาฟอสที่เคยสาบสูญไปด้วยเป็นเหมือนเทพเจ้าสำหรับพวกฉันเลยล่ะภาวะของฉันต้องอยู่คนเดียวมาตลอดสมัยก่อนเอมิลิโอเนี่ยเคยช่วยทายาทของชนเผ่าโซริวเอาไว้แล้วเขาก็มอบการ์ดใบเดียวที่มีติดตัวไว้แทนคำขอบคุณและมันก็กลายมาเป็นของฉันแต่เพราะว่ามีใบเดียวฉันก็เลยจัดเด็กอะควาฟอสไม่ได้ที่ทาวาสามารถกลับมาสู้ไปพร้อมสหายได้อีกครั้งก็เพราะเลออนคืนชีพให้อะควาฟอสนี่แหละฉันเองก็นึกขอบใจไฮเม่อยู่นะเขาเดินทางต่อสู้ไปทั่วโลกทำให้ผู้คนมากมายได้เห็นเสน่ห์ของอะควาฟอสน่ะท่าทางจะเป็นคู่แข่งที่เก่งมากเลยนะอ๋อเป้าหมายของพวกนายคืออะไรฮะถ้าไม่เดิมพันความฝันเพื่อเส้นชัยที่อยู่สูงขึ้นไปก็ไม่จำเป็นต้องสู้กับพวกเราหรอกนะที่ปลายทางของพวกนายเนี่ยมันมีอะไรอยู่เหรอ
ยังไม่มีอะไรเลยอนาคตของฉันมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยแต่ว่าเพื่อที่จะขวอยคว้าบางอย่างให้ได้วันนี้ก็อยากจะสู้ด้วยทุกอย่างที่มีดังนั้นเป้าหมายของฉันคือชัยชนะไม่ใช่แค่ที่เมกาลานิก้าแต่จะเคลียร์เควสของทุกสาขาแล้วเส้นทางจะต้องเปิดขึ้นแน่นอนไม่มีเส้นทางอื่นนอกจากชัยชนะเลยถ้างั้นก็ลองชนะฉันให้ได้ก็แล้วกันแล้วนายจะได้เห็นพลังของพวกเราจุดสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ก็คือทีมทริทรีรอกันจนเงกแล้วสิท่าในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงสเปเชียลอะควาฟอร์สลงสู่สนามคนจับสลากประกบคู่ไฮเมอัลคาราสปะทะอันโจโทโกฮะชาลีเฉินปะทะคิบะชิออนและคู่เอกโซริวเลออนปะทะชินโดโครโนโดยจะสู้พร้อมกันทั้ง3คู่เหมือนในทัวร์นาเมนต์พวกเขาจะสามารถเคลียร์เควสของเมกาลานิก้าและรับสแตมป์10ดวงกลับบ้านไปได้หรือไม่ทรายทรีที่ขยี้ทีมดีไมส์จนเละนั่นแล้วเหรอเคยได้ยินมาเหมือนกันน่ะเห็นว่าชนะหัวหน้าสาขาได้ด้วยละถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้ไม่เวลกอดไรสาวน้อยแห่งการแตกนอนได้แอนไรเทพีไรเดอร์ฟอลโลจากนั้นขอฟอลโลอีกใบโจมตีใส่แว่นกัดอะไรยะโชคชะตานี่ประหลาดดีนะครั้งแรกที่ฉันได้เจอเธอไม่คิดเลยว่าพวกเราสองคนจะได้มาสู้กันในที่แบบนี้นั่นสิเธอจำได้หรือเปล่าวันนั้นน่ะฉันพูดอะไรกับเธอไว้ที่อาซากุซะฮะโทโกฮะพวกเราอาจจะผูกพันกันด้วยได้แดงแห่งโชคชะตาก็ได้ฮะทำแบบนี้หรืออยากให้ฉันไขว้เขวสิท่าแต่ว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะเออนี่ฉันจริงจังมากเลยนะเลี้ยไปเลยโจมตีนักสู้คิบาปะทะนักสู้ชาลียังอยู่ในช่วงต้นเกมดาเมจคือ4ต่อ2นักสู้คิบาตามอยู่พอสมควรแล้วนักสู้ชาลีจะแก้เกมยังไงได้เรื่องกว่าที่คิดนี่นาขอบใจมากนะแต่ก็ได้แค่นี้แหละนะชาลีรีบปิดบัญชีได้ละไรเป็นโรลล์ครึ่งกับบานาจิโนเวียสแล้วคอลาซาลัสโจมตีเลย
มิดเบรกของจิโนเวียสทิ้งจิโนเวียสจากมือลงดรอปโซนแล้วสแตนเรียกาดทุกใบโจมตีได้เอาแล้วการโจมตีต่อเนื่องของ Aqua Force นักสู้เฉินยอมเสียดาเมจง่ายๆเพื่อจะใช้ลิมิตเบรกนี่เองฉันก็เป็นคนของโซริลเหมือนกันนะ Aqua Force ก็คือความยุติธรรมเป็นแคลนที่แกร่งที่สุดแล้วแบบนี้นี่เองแต่ว่าไรอัศวินฟ้าครามอาร์มายสไตรท์เจเนเรชั่นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้เลือนลางกาเบตสไตล์สกิลคอเบริเซลสกินของเบริเซลทำงานคอไนออฟแฟกเมนต์จากกองการนี่แหละครับไม้ตายของรอยัลพาลาดินนักสู้คิบะเอาเรียกาที่เสียไปคืนมาพร้อมกับตั้งขบวนรบใหม่อีกครั้งไม่ใช่แค่พวกเธอหรอกนะที่อยากชนะเพราะว่าพวกเราก็ปรารถนาความแข็งแกร่งใครผู้มีชัยเหนือพายุทาวัสในช่วงกลางเกมทั้งสองฝ่ายมี3ดาเมจเท่ากันในเทิร์นที่6นักสู้ไฮเมลได้เป็นเกรด3และแน่นอนว่าต้องสไตรท์เจเนเรชั่นนายพลทหารเรือไหมสวรรค์แลมรอสเคิลบัตเทอร์ไซเรนอเดลายจ็อกกี้แห่งทะเลกว้างใหญ่สกิลรอสสกิลของอเดลายทำงานเคาน์เตอร์บลาสต์โซลบลาสต์พลังเพิ่มขึ้น 2,000 ยูนิตนี้สามารถโจมตีได้2ครั้งบลาสต์เหรอเป็นการจ่ายคอสเพื่อใช้สกิลรูปแบบหนึ่งนะเคาน์เตอร์บลาสต์ใช้จากดาเมจที่มีส่วนโซลบลาสต์ใช้จากการ์ดที่อยู่ใต้แวนการ์ดหรือก็คือใช้โซลเป็นคอสทีนี้สกิลก็จะทำงานแบบนี้นี่เองน่าสนุกจังเลยโจมตีขออีกรอบอเดลายโจมตีสกิรัสโจมตีแลมบรอสโจมตีใส่แว่นกาดสแตนเรียสกาดทุกใบเพอร์เฟกต์กาดสกิรัสป้องกันอาควาฟอร์สโจมตียังกับพายุเลยครับแต่นักสู้อันโจก็ยังป้องกันไว้ได้คนคนนี้แข็งแกร่งนี่สินะไฟเตอร์ที่ได้ไปสู้ในระดับโลกแต่ว่าเราก็จะไขว่คว้ามันให้ได้ถึงแม้ตอนนี้ในมือจะยังไม่มีอะไรเลย Strike Generation เจ้าหญิงผู้ผาแห่งต้นฤดูใบไม้ผลิพริมาเวล่าพ่อกราดิโอลัสโจมตีป้องกันพริมาเวล่าโจมตีสกิลของพริมาเวล่าทำงานซูเปอร์เรียคอลมาแล้วของถนัดของเนโอเนกตาเรียกยูนิตที่ชื่อเหมือนตัวเองออกมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งครับอนาคตของเราจะต้องโบยบินไปในโลกกว้างใหญ่ได้แน่ Perfect God ยังไม่จบหรอกขออีกรอบไปเลยป้องกันอะโทษทีนะทุกคนฮะอยู่ต่อหน้ามาสเตอร์เลออนแบบนี้ฉันเองก็ต้องสู้เต็มที่เหมือนกันStrike Generation ผู้บงการพายุคอมมานเดอร์ทาวัสชะตาของฉันคือความเป็นไปได้ครั้งใหม่ของทาวัสจะไขว่คว้าชัยชนะเพื่อนำทางไปยังอนาคตนักสู้ชินโดได้คริติคอลแดเมจ2ต่อ1จบเธอที่3โดยได้เปรียบดูนิดหน่อยครับแคลนมาสเตอร์ของ Aqua Force อีกฝ่ายจะเป็นใครก็ช่างฉันแค่ต้องชนะเป็นสายลมที่ดีนะฮะดูสายลมของโซริวเอาไว้ให้ดีไรนายพลทหารเรือคลื่นสีน้ำเงินฟอยวอสทางนี้เองก็ขอเอาจริงบ้างแล้วนะWe'll be right back.
น้องพลอยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เมฆขิงๆคนนี้จะทำให้น้องพลอยได้รู้จักความน่ากลัวของแคลนเกรียนโคลอนิเคิลเองครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ฟุกชนะนัดสืบมาเนี่ยจะขี้โมเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะพี่เมฆฟุกที่ไหนกันครับทุกอย่างเนี่ยฝีมือของเมฆขิงๆคนนี้ล้วนๆครับผมเป็นไปตามการคำนวณเป๊ะๆสมองมีหน้าตาก็หล่อครับคำนวณได้ถึงไฟนอลฮิลเลยเหรอคะหลายกาดมากเลยเป็นไงบ้างครับผมการ์ตูนสนุกไหมฮะในตอนนี้นะครับผมก็จะมาดูเรื่องของค่าคอสในการใช้สกิลกันครับการ์ดเกมนะครับก็จะมีการใช้สกิลโดยมีการจ่ายค่าคอสก็คือค่าใช้งานนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยเริ่มจากการจ่ายเคาน์เตอร์บาสก่อนนะครับเคาน์เตอร์บาสคือการ์ดที่หงายหน้าอยู่ตรงดาเมจโซนนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับว่าให้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเป็นเลข1ให้เราคว่ำดาเมจโซนที่หงายอยู่นะครับ1ใบนะครับในการจ่ายค่าคอสนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับเป็นโซบาสครับโซบาสคือการ์ดที่อยู่ในโซใต้แวนการ์ดนั่นเองนะครับผมเวลาจะจ่ายนะครับก็จะมีตัวเลขกำกับเช่นกันนะครับโดยการนำการ์ดที่อยู่ใต้แวนการ์ดนะครับนำลงดรอปโซนนะครับตามจำนวนตัวเลขที่กำกับเอาไว้เป็นไงฮะซึ่งไอตัวค่าคอสเนี่ยครับผมเราจะต้องคำนวณให้ดีครับในการเล่นการ์ดว่าเราจะต้องเหลือไว้เท่าไหร่ในการใช้สกิลซึ่งเราจะต้องคำนวณล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีถ้าไม่ฉะนั้นตัวค่าคอสไม่พอจ่ายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อลูปเกมมากเลยครับผมเอาละยังไงก็ไปคำนวณดูนะครับเล่นการ์ดกันให้อย่างรอบคอบโอเคครับผมว้าไปเลยจีจี้สกิลจ่าย1โซบาสจูอ่ะการ์ดอีกใบครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใบนี้เนี่ยต้องถอดการ์ดโซ2ใบไม่ใช่หรอคะนี่เห็นเลข2เนี่ยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะวายมีโซใบเดียวก็ใช้สกิลไม่ได้อ่ะดีพลาดแล้วนะเสร็จแน่พี่เมฆงั้นขอย้อนไม่เอาใบนี้ลงได้มั้ยอ่ะไม่ได้พลาดแล้วพลาดเลยนะคะใจร้ายไม่มีตัวตีเพิ่มด้วยทำไงดีงั้นบูสต์แวนการ์ดตบตีแวนการ์ดครับป้องกันค่ะโอเคอ่ะไดเช็คฮึบบอร์ดครับผมจบเทิร์นตาพลอยแล้วสแตนด์ดอลดีใจจะไลฟ์เป็นอาชาครับผมแพ้ครับเนื่องจากไม่มีจ่ายค่าคอร์สสำหรับการใช้สกิลครับผมผลก็เลยออกมาแพ้อย่างที่เห็นครับแต่อย่างว่าครับผมจะมาเล่นจริงเล่นจังเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยทำร้ายหมารังแกน้องคือเราเป็นเซียแล้วไงจะรังแกเด็กก็คงไม่ได้นะฮะขี้แพ้แหมนิดนึงเอาเป็นว่าแล้วเจอกันได้ใหม่ในคราวหน้าครับผมกับรายการเซียนเกรียนการ์ดย้ำอีกครั้งครับผมอย่าลืมปักตะไคร้ปักตะไคร้ Subscribe กับช่องคิดเอ็นการ์ด Channel ใน YouTube ด้วยนะครับรวมถึง LINE TV ทุกวันเสาร์ 9:00 นและเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมตอนนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับยี่ฮ่าไม่แพ้ไม่แพ้สนับสนุนความเกรียนโดย Kiss and Kiss